อุปสรรคในปีนี้หรือปี2564หรือ2021นี้อุปสรรคของเราอ่ะจะมีมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วสวัสดีค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมช่องของมาดามจอยไลฟ์สไตล์นะคะในวันนี้อยู่ในช่วงของทำการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นช่วงของการพยากรณ์พิกาการ์ดซึ่งพิกาการ์ดในที่นี้นะคะในช่วงนี้มีชื่อตอนว่าอุปสรรคในปีนี้หรือปี2564หรือ2021นี้อุปสรรคของเราอ่ะจะมีมากหรือน้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเราควรจะหันทางหันหัวเรือและแก้ไขไปในทิศทางไหนดีค่ะหลายๆคนอาจจะเจออุปสรรคมากมายในปีที่แล้วแล้วเราก็กำลังย่ำแย่อยู่เพราะว่าเรายังก้าวข้ามผ่านตรงนั้นยังไม่ได้เราไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหันไปทางไหนดีอาจจะเป็นทางตันของหลายๆคนมาดามจอยจัดทำ PEP นี้ขึ้นมาเพื่อให้หลายๆคนเพื่อที่จะมีทางช่องทางออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนกับประตูเริ่มแงมออกเพื่อจะได้เห็นทางออกกันที่มากขึ้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเลือกไพ่ในครั้งนี้ถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมพิกาการ์ด EP ใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือแม้แต่ดวงทั่วไปและรวมไลฟ์สไตล์ของมาดามจอยด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วแล้วมีความชื่นชอบของคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจให้กับมาดามจอยและรวมคอมเมนต์ถึงข้างล่างนี้เพื่อพูดคุยและมาดามจอยได้รู้ว่ามาดามจอยกำลังดูและพูดคุยกับใครอยู่นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าเพื่อนของท่านหรือใครๆก็แล้วแต่รอบตัวเรากำลังเจอเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้อยู่อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้เข้ามาดูและเพื่อให้เขาได้เห็นช่องทางในการที่ว่ามีแสงสว่างให้กับเขามากขึ้นไม่มากก็น้อยยังดีกว่าเราไม่ช่วยอะไรกันเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูก่อนที่จะไปทำการเลือกไพ่กันอยากจะบอกกับทุกท่านก่อนว่าทำการเลือกไพ่ในครั้งนี้เป็นรูปแบบไกด์ไลน์นะคะซึ่งยังไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดและบุคคลหนึ่งนั้นเวลาเราเลือกไพ่อยากจะให้ใช้การนึกการนิ่งการสงบเพื่อให้เราตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะรู้ใน EP นี้และในช่องทางนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการเลือกไพ่แว็บแรกที่เราเห็นไพ่กองใดแล้วจุดประกายในไพ่ในกองนั้นให้เลือกไพ่ในกองนั้นในทันทีนะคะอย่าลังเลเพราะความลังเลนั้นจะทำให้เราสับสนกับคำตอบจะทำให้เราไขว้เขวกับคำตอบแล้วเราสามารถที่จะกลับมาดูได้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากผ่านไปใน1เดือนแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะว่าแล้วตั้งจิตใจให้สงบและมาดามจอยจะทำการสับไพ่แล้วลืมตาพร้อมเลือกไพ่พร้อมกันค่ะการพยากรณ์ในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์เบื้องต้นในรูปแบบกว้างเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางสิ่งที่คุณสับสนเป็นเหมือนเพื่อนพูดคุยที่ถามความคิดเห็นยังไม่ใช่การพยากรณ์รายบุคคลแบบจอลึกถึงแนวทางปัญหาที่คุณเจอในตอนนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในครั้งนี้มาดามจอยขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะก็มีไพ่ทั้งหมด3กองนะคะ3กองนี้นะคะกองมือซ้ายมือของมาดามจอยหรือมือขวามือของท่านผู้ชมนะคะก็คือหมายเลขกอง12กองกลางหมายเลข7และกองสุดท้ายนี้หมายเลขที่25ค่ะตั้งจิตอธิษฐานทำใจนิ่งสงบแล้วทำการเลือกไพ่ได้เลยค่ะในตอนนี้นะคะในใครหลายๆคนก็ได้ทำการเลือกไพ่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วมาดามจอยจะขออนุญาตทำการพยากรณ์อ่านไพ่หมายเลขที่12กันก่อนเลยในตอนนี้นะคะก็มาทำการพยากรณ์อ่านไพ่หมายเลขที่เบี้ยที่12นี้นะคะเลขที่เบี้ยที่12นี้เป็นการบอกว่า
คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนตัดสินใจเร็วทำอะไรเร็วเป็นคนที่ว่องไวอะไรที่ผ่านมาทำให้เวลาเจออุปสรรคแล้วเราเห็นโอกาสเราก็จะกระโดดจ้ำลงไปทันทีโดยที่ในบางครั้งขาดการไต่ตองและรอบคอบทำให้การไต่ตองที่รอบคอบที่เราขาดหายไปในบางช่วงบางเวลาทำให้เราพบเจออุปสรรคก็นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเราไม่มีการวางแผนไม่มีการทำอะไรที่มีแผนสำรองที่เกิดขึ้นมันเป็นค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างสูงมากก็คือข้อผิดพลาดของตัวเราเองนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เบี้ยกำลังสื่อเราเนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่าไพ่อยากจะสื่ออะไรเราแล้วเจาะลึกกันถึงขนาดไหนไปดูกันค่ะในตอนนี้นะคะเราก็มาดูที่ไพ่นะคะว่าไพ่กำลังจะสื่ออะไรถึงเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมปีที่แล้วคุณถึงติดอุปสรรคและติดเพราะอะไรในปีที่แล้วเขาบอกว่าคุณชอบเรียนรู้ชอบทำอะไรใหม่ๆชอบช่วยเหลือแล้วนอกจากนี้เนาะสิ่งที่คุณติดอุปสรรคเวลาคุณเรียนรู้มาแต่คุณกลับไม่พัฒนาคุณจะกลับไม่แก้ไขแต่คุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่ว่าผู้อื่นนะเห็นอาจจะเห็นความเขาเรียกอะไรความมีเสน่ห์ในตัวคุณความสามารถในตัวคุณแต่ตัวคุณเองกลับไม่เห็นกับรอการจุดประกายอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดที่มีคนมาจุดประกายให้กับคุณคุณก็จะโอเคจะก้าวเดินต่อจากตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ทุกคนหยุดคุณก็มักจะหยุดตามไปด้วยนั่นเองค่ะทำให้ตัวคุณเองอะค่ะติดอุปสรรคในปีที่แล้วเรานอกจากนี้นะคะอุปสรรคที่ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นคือตัวเวลาตัวคุณเองอะค่ะทำอะไรมักจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ทำอะไรมักจะอยู่อะไรที่ครึ่งๆกลางๆไปก็ไปไม่สุดคำว่าไปไม่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาทำอะไรแล้วเราอาจจะอยากเห็นผลเลยในวินาทีนั้นเนื่องด้วยจากเบี้ยเนี่ยที่มันเป็นบอกว่าหมายเลข12ซึ่งบอกโดยความชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรที่รวดเร็วทำปุ๊บเห็นผลปั๊บหรืออยากจะทำอะไรปุ๊บอาทิตย์หนึ่งพรุ่งนี้มะรืนนี้เห็นผลแล้วในบางครั้งอะค่ะช่วงระยะเวลาในบางอย่างจะต้องรอระยะเวลาไม่ใช่ทำอะไรปุ๊บดังขึ้นมาเลยในข้ามคืนบางอย่างมันก็เป็นแบบนั้นแต่ในบางอย่างมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนั้นเวลาเรามองใครอะค่ะเรามองด้วยความสำเร็จของเขาแต่เราควรจะมองย้อนกลับไปว่าเขาทำยังไงเขาถึงสำเร็จมาทุกวันนี้นั้นเวลาเราจะก้าวหรือจะเรียนตามแบบใครหรือจะมองใครว่าเป็นไอดอลของเราแล้วเราควรที่จะมองในแบบเขาที่ก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ด้วยนั่นก็จะทำให้เราอะค่ะมีความชัดเจนมีความพยายามมีความต่อสู้ที่มากขึ้นคุณอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไหมในปีที่แล้วก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาอย่างที่มาดามจอยบอกแล้วว่าคุณเวลาเจอใครจี้เจอใครเข้ามากระตุ้นเหมือนกับก็จะมีไฟเกิดขึ้นความกระตุ้นหายไปไฟคุณก็เบาลงนั่นเองค่ะทำให้อุปสรรคของคุณมีตลอดทั้งปีไม่ใช่เกี่ยวกับโรคระบาดอย่างเดียวนะแต่เกี่ยวกับที่ตัวคุณเองด้วยนั่นเองค่ะแล้วเรามามองดูกันว่าปีนี้อุปสรรคของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างปีนี้นะคะอุปสรรคของคุณเนาะถ้าตัวคุณเองต้องบอกก่อนถ้าตัวคุณเองยังทำอะไรในเหมือนกับปีที่แล้วทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมเผลอๆนะคะถ้ามองในด้านการเงินเอาเงินเก่าออกมาใช้ด้วยซ้ำในปีนี้เนาะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเกิดขึ้นมาเลยอยากจะได้อะไรที่แบบรวดเร็วอยากจะได้อะไรที่ทำปุ๊บปังอย่างปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีการต่อสู้ที่เกิดเห็นความชัดเจนขึ้นมาเองแต่ถ้าปีนี้ณตอนนี้หลังจากที่คุณดูไพ่จากมาดามจอยแล้วก็คุณลองเอามาเป็นแรงฮึดสู้นะจะบอกได้เลยว่าแรงฮึดสู้ของคุณเนี่ยมันจะทำให้คลังความรู้ที่คุณมีบุญบารมีที่คุณมีเนาะที่คุณสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณงัดออกขึ้นมาใช้จะทำให้ตัวคุณมีพลังและมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะมีผู้คนมามากขึ้นแต่ถามว่ามันยังมีอุปสรรคไหมมันก็ยังต้องมีค่ะชีวิตคนเรานะคะถ้าไม่มีอุปสรรคเลยมันจะเป็นอะไรที่ราบรื่นถ้ามองอีกมุมนึงก็อาจจะไม่มีความสุขสนานแต่ถ้ามองอีกมุมนึงมันเป็นการเรียนรู้ว่าณวันนี้ให้เราผ่านอุปสรรคในปีที่แล้วอุปสรรคที่เราเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อสถานการณ์เนี้ยเราเคยเรียนรู้มาแล้วเราเคยผ่านมันมาแล้วและเราควรที่จะระมัดระวังยังไงอุปสรรคปีนี้จะมีมากหรือมีน้อย
ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณนะคะลุกขึ้นมาแก้ไขแล้วหรือยังหรือว่าตัวคุณกำลังก่อขึ้นมาอีกทีละนิด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 นั่นเองค่ะจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะปรับเปลี่ยนหรือจะทำอะไรแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแบบเดิมอยากได้อะไรแบบว่าสมมติว่าตอนนี้มีปัญหาการเงินแล้วก็อาจจะมีบัตรเครดิตหลายใบดึงบัตรใบนู้นมาโปะใบนี้ดึงบัตรใบนี้มาโปะใบนู้นสุดแล้วเงินก็ยังอยู่เท่าเดิมค่ะไม่ได้ไปไหนเพียงแค่หมุนเงินให้มันไม่เสียเครดิตของเรานั่นเองแต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นคือไม่ใช่หนทางแก้ไขค่ะเพราะว่ามีรายรับรายจ่ายมาแค่ทางเดียวนั้นเราควรที่จะทำยังไงความรู้มีทางหนทางออกมีคนช่วยเหลือมีแต่ทำยังไงให้มันถาวรและยั่งยืนนั้นเรามาดูกันค่ะว่าความถาวรและยั่งยืนการแก้ไขปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาแล้วจะช่วยไปทิศทางไหนบ้างไพ่กำลังสื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีความชัดเจนมีความที่ว่าตั้งอกตั้งใจในการทำทำอะไรแล้วไม่เหนื่อยมีความอดทนสูงและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแก้ไขกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำอะไรที่ด้วยมีความจริงใจแล้วก็ทำอะไรด้วยความรักนะคะค่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่ณวันนี้ณตอนนี้เนาะพอนี้เพิ่งต้นปีเองอย่างแก้ไขสถานการณ์ทันโดยที่ว่าไม่นึกถึงความกดดันที่เกิดขึ้นสร้างจากตัวเราที่ไม่มีตัวตนณวันหนึ่งเราจะมีตัวตนแล้วนอกจากนี้นะคะในปีนี้อุปสรรคจะผ่านได้อย่าจับอะไรเป็นมือเดียวค่ะพยายามทำอะไรที่หลายๆทางทำอะไรที่หาทางออกได้หลายๆทางแต่คำว่าหลายๆทางอย่างมาดามจอยที่มาดามจอยกำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่หลายๆทางในการที่เอาบัตรเครดิตมาเปลี่ยนกันดึงนู่นมาจ่ายนี่ดึงนี่มาจ่ายนู่นหรือเล่นแชร์นู่นมาจ่ายนี่หรือหวังเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราต้องหาทางออกหลายๆทางอย่างเช่นณตอนนี้คุณทำงานมีรายได้ทางเดียวอาจจะเป็นงานประจำซึ่งงานประจำเนี่ยอาจจะมีการถูกลดในวันเวลาคุณก็ต้องหาอะไรมาเสริมอาจจะมีการขายของเพิ่มหรือมีการอะไรทำอะไรเพิ่มเพื่อให้เราจะมีรายจ่ายที่หมุนเวียนที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือแม้แต่ว่าเคยทำงานในที่เดียวอาจจะรับจ็อบเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเป็นงานเสริมเพิ่มขึ้นมายังดีกว่าเรามีทางเดียวเรามีรายรับทางเดียวแต่มีรายจ่ายไปหลายทางนั่นเองค่ะถ้าคุณทำอย่างนี้นะคะรับรองว่าอุปสรรคปีที่แล้วที่คุณผ่านมาเกี่ยวกับด้านการเงินปีนี้คุณจะค่อยเบาลงนั่นเองค่ะหรือแม้แต่ว่าการงานที่คุณติดขัดอยู่นะตอนนี้การงานถ้าคุณติดขัดเพราะคุณทำงานในปีที่แล้วทางเดียวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วทำให้เราต้องหยุดแล้วก็หมุนไปทางไหนไม่ได้นั่นเองแต่ปีนี้ถ้าคุณปรับเปลี่ยนหรืออะไรค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทางเขาเรียกอะไรปรับเปลี่ยนวิถีคิดปรับเปลี่ยนระบบในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่มัวแต่นั่งโทษตัวเองอยู่เฉยๆนะบอกได้เลยว่าปีนี้ถ้าคุณค่อยๆเริ่มการงานของคุณก็ค่อยๆจะดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆพัฒนาไปขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพยายามอย่าทำอะไรที่ใจร้อนพยายามอย่าทำอะไรที่ขาดความรอบคอบหรือขาดการวางแผนหรือแม้แต่ว่าวางแผนแล้ววางแผนอีกแต่ไม่ลงมือทำสักทีเพราะความกลัวของเรานั่นเองจะทำให้เราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการแก้ไขของตัวคุณเองคือความชัดเจนทำอะไรที่ด้วยใจรักและไม่มีเงื่อนไขโดยที่ว่าลงมือทำแล้วค่อยไปหาคำตอบเริ่มต้นจากที่เราไม่มีตัวตนจนเราเริ่มสร้างเครือข่ายสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนยอมรับแม้สิ่งนั้นที่ทุกคนยอมรับจะเป็นเวลาระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ยังดีกว่าคุณไม่ทำอะไรเลยรับรองว่าในงานนี้คุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะนั่นเองเพราะว่าเมื่อใดที่คุณเป็นผู้ให้ด้วยความจริงใจคนรอบข้างเขาจะเห็นความจริงใจจากตัวคุณเองนั่นเองค่ะณตอนนี้นะคะมาดามจอยก็พยากรณ์ให้สำหรับท่านที่เลือกหมายเลข13หมายเลข12เสร็จสับเรียบร้อยแล้วหวังว่าคุณคงจะได้คำตอบช่องทางที่มีทางออกของให้คุณไม่มากก็น้อยว่า
ทำไมคุณเจออุปสรรคหนักเมื่อปีที่แล้วเหตุเพราะอะไรเพราะตัวเราหรือเพราะว่าโรคระบาดและปีนี้จะเจออุปสรรคหนักมากน้อยเพียงใดและควรแก้ไขยังไงลองดูนะคะการลองดูไม่มีการเสียหายค่ะแต่ถ้าไม่ลองแล้วเราอยู่อย่างเดิมรับรองว่าอุปสรรคของคุณไม่มีทางแก้ไขและถามว่าหนักขึ้นกว่าเดิมไหมมันอยู่แบบเดิมอะค่ะมันก็ไม่ได้หนักขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้พัฒนาที่จะแก้ไขให้ชีวิตเราดีขึ้นการแก้ไขชีวิตเราดีขึ้นขึ้นอยู่กับตัวเรากระทำนะคะไม่ใช่ก็อยู่กับไม่ใช่แค่เพียงอยู่แค่ไพ่ใบเดียวหรือกองเดียวในที่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามชมมาดามจอยจนจบคลิปวิดีโอนี้รวมถึงทุกท่านนะคะที่กด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้กับมาดามจอยและคอมเมนต์ถึงข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ ในตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกเบี้ยหมายเลข7เนาะเขาบอกว่า อุปสรรคในปีที่แล้วนะคะถ้ามองในแง่ดีก็จะมีผู้คนเข้ามาสนับสนุนมากมายให้กับตัวท่านนะคะมีช่องทางมีโอกาสที่เข้ามาที่มากมายแต่ในบางครั้งอะค่ะโอกาสที่เข้ามากับไม่ตรงกับความต้องการของเราเนาะในบางครั้งหรือในสิ่งที่เราพบเจออยู่มักจะเป็นทุกข์อย่างมากในปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะนี่คือเบี้ยที่กำลังสื่อเนาะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะสื่ออะไรถึงเราบ้างในปีนี้ปี2564เนี้ยเราจะพบเจออุปสรรคที่หนักกว่าเดิมกว่าปีที่แล้วไหมเรามาดูย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงติดอุปสรรคเกิดเหตุเพราะอะไรปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าเกิดเหตุที่ว่าเรามักจะทำอะไรแล้วมักจะเสียสละทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตัวเราซะส่วนมากเนาะแล้วก็ทำอะไรแล้วโดยไม่ค่อยหวังผลประโยชน์หรือในไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่คำนึงถึงอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาหรือแม้แต่ว่าทำอะไรแล้วก็จะชอบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็กลับมาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอะไรเนาะนี่คือสิ่งที่ท่านทำในปีที่แล้วทำให้ในบางครั้งอะค่ะทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเกิดอุปสรรคอุปสรรคในที่นี้อุปสรรคเพราะว่าตัวเราเป็นคนก่อเองทั้งนั้นไม่ว่าในบางครั้งมีคนขอความช่วยเหลือทั้งๆที่เรารู้อะว่าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้แต่เราก็ยอมลงไปช่วยเหลือเขาทั้งที่เรารู้ว่าเราลงไปแล้วเราเจ็บรู้ว่าเราลงไปแล้วเราทำไปแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ลงไปนั่นเองค่ะทำไมถึงเราถึงเป็นทุกข์เมื่อปีที่แล้วเรามาดูปีนี้กันค่ะว่าปีนี้เราจะเป็นยังไงกันบ้างจะติดอุปสรรคอยู่ไหมปีนี้เราจะมีอุปสรรคที่มากขึ้นกว่าเดิมไหมเขาบอกว่าปีนี้นะคะถ้าเรามองถึงโอกาสหรือมองถึงการเงินหรือมองถึงการงานหรือมองถึงอะไรที่จะผ่านเข้ามาในสิ่งดีๆปีนี้เขาบอกว่าเป็นปีที่คุณจะต้องเริ่มการแข่งขันที่มากขึ้นเมื่อใดที่คุณยังทำเหมือนปีที่แล้วหรือคุณทำใจได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเฉยๆชิลๆเนี่ยแหละคือชีวิตมีขึ้นมีลงหรือว่ามัวแต่นั่งโทษกับโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่ก็ว่ารอว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอโชครอลาภมาบอกได้เลยนะคะชีวิตก็จะไม่ได้มีการพัฒนาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าปีนี้คุณลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันถูกต้องทำอะไรที่มันชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นมองหาช่องทางที่มากยิ่งขึ้นยอมที่จะกล้าตัดสินใจยอมที่จะกล้าลงเสี่ยงยอมที่จะกล้าลุยต่อให้เส้นทางนั้นจะมีคนที่เขาเคยทำอยู่มากมายปีนี้คุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าการเงินของอุปสรรคหรือการงานของอุปสรรคที่มีที่คุณกำลังติดอยู่ปีที่แล้วเนาะที่ทำให้คุณเป็นทุกข์มันจะดีขึ้นค่ะเพราะว่านี่การเงินเห็นชัดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่ทำอะไรแล้วที่ต้องทำอย่างถูกต้องเพราะว่า
คุณมีเซนและมีบารมีในปีนี้ที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณจากสิ่งที่คุณทำนั่นเองค่ะนั้นบอกได้เลยว่าปีนี้อุปสรรคเนี่ยมันจะแย่หรือจะดีขึ้นอยู่กับการที่คุณลงมือกระทำแล้วหรือยังเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าคุณแก้ถึงอุปสรรคแก้กับไขกับปัญหาในปีที่แล้วเพื่อให้ปีนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราจะดีขึ้นจริงไหมอ่ะเรามาดูกันเนาะหรือเราถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยเรานิ่งเฉยๆยอมรับกับชีวิตโอ้มีขึ้นมีลงชีวิตเราเป็นแบบนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมณตอนนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณกำลังคิดจะแก้ไขลุกขึ้นมาแก้ไขและปรับเปลี่ยนเนาะอย่างที่มาดามจอยบอกว่าปีนี้ถ้าลุกคุณลุกขึ้นมาที่จะสู้ไม่ว่าสนามแข่งนั้นจะมีคนอยู่มากมายแค่ไหนไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นอะไรฉันจะไม่อยู่แบบที่เดิมอีกแล้วไม่ว่าตรงนั้นจะเจออุปสรรคมากน้อยเพียงใดฉันจะหาช่องทางออกได้รับรองว่าปีนี้อุปสรรคคุณจะขี้คายปัญหาและก็มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะเพราะตัวคุณปลดล็อกได้นั่นเองค่ะมีโอกาสเข้ามามากมายการเงินการงานโอกาสไหลเวียนมาแต่ต้องอย่าหยุดนะคะไม่ใช่เจออุปสรรคปุ๊บฉันหยุดแล้วต้องเรียกว่าสู้หลังชนฝาค่ะสู้จนวินาทีสุดท้ายไม่ต้องมองเห็นว่าคนนู้นทำแป๊บเดียวสำเร็จคนนี้ทำแป๊บเดียวสำเร็จไม่ต้องค่ะใช้ความสามารถของเราลุยให้มันเต็มที่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณลุยได้เต็มที่รับรองว่าความชัดเจนของคุณมาความชนะของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยอุปสรรคเขาเดินทางมาการชิงแล้วการชิงรางวัลการชิงในที่นี้นะคะหมายความจะหมายถึงว่าการที่คุณลุกขึ้นสู้ไม่ว่าสนามแข่งที่คุณกำลังเจออยู่จะมีคู่แข่งมากน้อยเพียงใดหรือว่ามองดูว่าทางเราตันมากเพียงใดถ้าคุณลุกขึ้นสู้ในปีนี้คุณผ่านอย่างแน่นอนอุปสรรคที่คุณมีคุณเคลียร์ได้อย่างแน่นอนอะแต่ถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้หรือเราสู้แค่แป๊บเดียวล่ะตันค่ะตันอย่างแน่นอนตันเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วจบแล้วไม่เอาอีกแล้วคำว่าไม่เอาที่นี้คุณวนอยู่ในวงกลมอยู่ที่เดิมวนกับอุปสรรคอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยื่นไปไหนนั่นเองคราวนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วค่ะอยากจมอยู่ความทุกข์อยากช่วยเหลือตัวคนอื่นจนตัวเองเจ็บหรืออยากจะปิดกั้นในแบบเดิมๆหรือคุณอยากจะหาโอกาสเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปได้โอกาสในปีนี้ของคุณมาแล้วเขากำลังรอคุณอยู่ค่ะรอคุณว่าคุณลุกขึ้นสู้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังเมื่อใดที่คุณลุกขึ้นสู้อย่างเต็มที่รับรองว่าโอกาสนี้ไม่หลุดไปไกลแน่นอนค่ะถ้าณวันนี้คุณเริ่มทำไม่เกินเดือนพฤษภาตอนนี้นะคะคลิปนี้มาดามจอยทำเดือนกุมภาไม่เดือนเกินเดือนพฤษภามิถุนาคุณจะเห็นโอกาสนี้เข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าณตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาดูหลังกุมภาไปแล้วให้นับไปเลยค่ะประมาณไม่เกิน6เดือนค่ะ6เดือนหลังจากที่คุณเริ่มทำในทุกๆวันคุณจะเห็นโอกาสแล้วก็หลุดพ้นกับอุปสรรคปีที่แล้วที่คุณกำลังเจอที่ย่ำแย่อยู่ค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับในการติดตามชมคลิปวิดีโอนี้ยันจบคลิปวิดีโอนี้นะคะและขอขอบคุณค่ะที่กด Subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์ให้กับมาดามจอยรวมถึงพูดคุยกับคอมเมนต์ให้ข้างล่างนี้กับมาดามจอยด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ในตอนนี้นะคะเราก็มาถึง
เบี้ยหมายเลขที่25นี้นะคะเบี้ยหมายเลขที่25นี้กำลังสื่อถึงว่าคำพูดของคุณในปีที่แล้วมักจะมีอุปสรรคในคำพูดคำจารวมถึงคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนดื้อเป็นคนที่ยึดติดกับในสิ่งเดิมๆและมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะในบางครั้งอะค่ะเหมือนกับตัวเราอะทำถวายชีวิตแต่ทำถวายชีวิตในที่นี้คือทำถวายชีวิตในการช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยยอมตัวเองลำบากยอมตัวเองทุกข์แต่เพื่อให้ช่วยคนอื่นให้พ้นจากอุปสรรคนั้นหรือว่าแม้แต่คำพูดหรือคำปลอบโยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้คนอื่นมากกว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองค่ะในปีที่แล้วเนาะทำให้ตัวเองต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันค่ะว่าไพ่กำลังจะสื่ออะไรและบอกอะไรถึงคุณเหนื่อยไหมอะปีที่แล้วที่ชอบเป็นคนสนับสนุนให้กับคนอื่นให้คนอื่นมักจะถึงเส้นชัยมักถึงความประสบความสำเร็จมักถึงให้คนอื่นเขาเรียกอะไรให้คนอื่นดีหมดอะแต่กับตัวเองอะยอมทนทุกข์กับตัวเองไม่พัฒนาไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยกับอยู่ในที่เดิมๆอยู่ในจุดเดิมๆทั้งที่ว่าเวลาเราไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือเป็นการสนับสนุนหรือชี้ช่องทางให้เขาคนอื่นกับทำได้แต่เวลามาถึงตัวเองกับทำไม่ได้เหนื่อยไหมปีที่แล้วอะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่จะบอกว่าจะสื่ออะไรเกี่ยวกับคุณในปีนี้เนาะนั่นคืออุปสรรคของคุณในปีที่แล้วที่เกิดขึ้นเรามาดูปีนี้กันเขาบอกว่าปีนี้นะคะโอกาสของคุณค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นค่ะแล้วก็จากที่คุณคอยช่วยเหลือเขาอะค่ะสิ่งเหล่าต่างนั้นจะกลับเข้ามาหาคุณโดยที่ว่าในบางครั้งในตอนนี้เนาะสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคอะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคนะแต่คุณเพียงแค่ว่านั่งรอคอยโอกาสนั่งรอว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาถึงเราสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะมีคนเห็นคุณค่าของเราสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะดีขึ้นสักวันหนึ่งแต่ในสักวันหนึ่งของคุณก็ไม่รู้วันไหนเนาะเพราะเรารอแต่คำว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ลงมือทำไงเขาบอกว่าปีนี้ของคุณนะคะเห็นไหมว่าไพ่สามใบแรกขึ้นมาอย่างดีบ้างไพ่ใบแรกเป็นไพ่คุณนายเลยนางงามสมหวังความมุ่งมั่นแล้วก็สมองด้วยเศรษฐีนั้นสิ่งที่คุณในปีนี้นะคะเขาบอกว่าคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอุปสรรคในปีนี้มันจะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วที่คุณจะคอยอยู่เบื้องหลังปีนี้ตัวคุณเองค่ะจะมีการที่ว่าแสดงออกด้วยความชัดเจนที่มากขึ้นแต่ติดอยู่ตรงนิดนึงค่ะถ้าคุณนะคะปีนี้คุณยังนั่งรอโอกาสนะคะคุณยังสนับสนุนให้คนอื่นลืมตาดูโลกเหมือนกับว่าคุณยังสนับสนุนในเบื้องหลังในการทำเบื้องหลังพยายามช่วยเหลือคนอื่นแต่คุณไม่เคยพยายามช่วยเหลือตัวคุณเองอะค่ะแล้วคุณก็จะนั่งบอกว่าโอกาสของคุณไม่มีบอกได้เลยปีนี้คุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จของไพ่4ใบข้างล่างข้างหน้านี้แต่เมื่อใดนะคะคุณลุกขึ้นนะคะคุณไม่ได้กักตัวเองไม่ได้คอยมองแต่โอกาสแต่คุณลุกขึ้นที่จะวิ่งเข้าลงสนามแข่งเองไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังแต่กลับมาเป็นคนอยู่เบื้องหน้าที่เฉิดฉายเป็นคนที่คนอื่นมองเห็นเขาเรียกว่าคนอื่นมองเห็นแบบคนรอบข้างมองเห็นความชัดเจนที่มากขึ้นและคุณกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นปีนี้คุณจะประสบความคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะในสิ่งเพราะว่าคุณได้เรียนรู้จากการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นคุณได้เรียนรู้จากที่ส่งให้คนอื่นไปลงสนามแข่งแทนคุณคุณได้เรียนรู้จากคนอื่นที่เขาพยายามยังไงหรือคุณผักเขาเรียกอะไรผักและช่วยเหลือให้เขาอะค่ะก้าวเดินไปได้ยังไงคุณลองเอาตัวนั้นนะคะย้อนกลับมาเนาะมามองตัวคุณเองอะค่ะถ้าคุณลุกขึ้นได้เมื่อไหร่ปีนี้คุณจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณมาดูกันว่าถ้าปีนี้เราลุกขึ้นแล้วเราจะดีขึ้นจริงเหรอเราจะไม่มีอุปสรรคแล้วเราไม่ติดขัดเลยเหรอมันจะสำเร็จมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอหรือมันติดอุปสรรคแล้วเราจะทำยังไงในปีนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองก่อนว่าเมื่อไหร่ที่คุณลุกขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณจะกล้าก้าวผ่านออกมาค่ะคุณจะต้องไม่กลัวความพ่ายแพ้
พ่ายแพ้เราจะไม่หยุดนิ่งเราจะไม่นั่งนิ่งเราจะลุกขึ้นมาเราจะกล้าแสดงออกที่มากขึ้นไม่ว่าจะกี่ช่องทางก็แล้วแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะจะเป็นช่องทางที่ปิดกั้นที่เราไม่เคยทำที่เรากลัวเราจะต้องลุกขึ้นแล้วกล้าแสดงออกขึ้นมาและความสามารถนั้นเราอย่าคิดว่าเราไม่มีความสามารถตัวคุณเองมีความสามารถหลายอย่างค่ะแต่ให้เลือกในสิ่งที่เรารักเพราะว่าสิ่งที่เรารักมากที่สุดหรือสิ่งที่เราชำนาญมากที่สุดสิ่งนั้นจะพาให้คุณนะคะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ความสำเร็จนี้อย่างที่บอกนะคะจะต้องแสดงออกให้ทุกคนเห็นและพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ฉายแสงอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เบื้องหลังที่ผลักดันให้คนอื่นสำเร็จอย่าอมทุกข์นั่งอมทุกข์รอโอกาสแล้วรอเวลาเขาบอกว่าทุกข์เพราะคนอื่นเพราะคุณมัวแต่สนับสนุนคนอื่นนั่นเองมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นที่มันแย่ขนาดนั้นเพราะคุณไม่ลุกไงโอกาสตัวคุณความสามารถมีเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ลุกขึ้นมาแล้วจะมีความสำเร็จแล้วจะเขาเรียกอะไรแล้วจะได้ไหมอะถ้าอยากจะได้จะต้องลุกขึ้นอย่าทำความสำเร็จนะคะคนที่เขาสำเร็จหลายๆคนเขาไม่ได้ทำอะไรตามอารมณ์ตามใจฉันแต่เขาทำแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทำด้วยใจรักและความสม่ำเสมอเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกจนเขาประสบความสำเร็จคุณก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองความสามารถมีเยอะอะแต่ไม่มักไม่ออกมาใช้กับผักไปคนอื่นใช้แล้วเมื่อไหร่จะสำเร็จคุณได้บ่นแต่ว่ามีความทุกข์อุปสรรคมากมายทุกข์ใจจังเศร้าใจจังจะไม่เศร้าได้ยังไงล่ะคะคุณมองเห็นคนอื่นมีความสามารถแต่คุณกลับไม่มองเห็นตัวเองมองเห็นแต่ความพ่ายแพ้ตัวเองรอคอยแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นมีโอกาสณตอนนี้นะคะได้ดูไพ่ของมาดามจอยกองที่25นี้แล้วปีนี้เป็นปีโอกาสของคุณค่ะปีที่รอคุณเดินก้าวปีที่รอคุณลงแข่งถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอยากหลุดพ้นกับอุปสรรคที่คุณเจอที่คุณว่าหนักหนาคุณจะต้องลุกขึ้นและลุกขึ้นสู้ค่ะอุปสรรคปีนี้ของคุณมันไม่ได้หนักหนามันแค่รอคุณลุกขึ้นเพียงแค่นั้นเองค่ะเนาะไม่ว่าไพ่ใบนี้กองนี้หรือเบี้ยหมายเลขที่25นี้จะสื่อและจะตอบอะไรกับคุณมาดามจอยขออยู่เคียงข้างคุณและพร้อมให้กำลังใจคุณและรอคุณลุกขึ้นสู้จับมือไปพร้อมกันนะคะรับรองว่าปีนี้คุณสำเร็จแน่ปลายปีนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะเพียงขอแค่ว่าถ้าคุณได้ฟังคำพยากรณ์ในครั้งนี้แล้วอย่าหยุดทำแม้วันเดียวไม่ว่าโอกาสนั้นคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่หรืออุปสรรคนั้นคุณจะเจออะไรเข้ามาก็แล้วแต่หรือสิ่งรอบข้างจะเจออะไรเข้ามาก็แล้วแต่ให้มุ่งมั่นและพร้อมอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกร่างกายตื่นตัวกับทุกสถานการณ์ยอมรับทุกสถานการณ์เพียงเท่านี้รับรองว่าปีนี้ไม่เกินสิ้นปีคุณพลิกชีวิตเลยทันทีค่ะมาดามจอยกล้ารับประกันอย่างแน่นอนค่ะและขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของมาดามจอยยันจบคลิปวิดีโอนี้แล้วรวมถึงกดไลค์ให้กับมาดามจอยและคอมเมนต์พูดคุยกับมาดามจอยข้างล่างนี้แล้วกด Subscribe กดถูกใจให้กับมาดามจอยด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ